พ่อมดเมอร์ลินเป็นผู้วิเศษที่มักจะถูกพูดถึงในหลายๆเรื่องราวมาตั้งแต่สมัยอดีตทั้งเรื่องเล่าโบราณที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์นิทานเด็กหรือแม้แต่หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เองก็มักจะมีคำอุทานที่พูดถึงพ่อมดเมอร์ลินอยู่บ่อยๆเช่นคราวเมอร์ลินเป็นพยานหรือในนามของกางเกงในเมอร์ลินตัวที่หย่อนยานที่สุดซึ่ง J.K. Rowling ผู้แต่งหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เองก็เคยพูดถึงพ่อมดเมอร์ลินไว้ว่าเขาเคยเรียนที่ฮอกวอตส์และเป็นเด็กนักเรียนบ้านสลิธีรินด้วยเรื่องราวของพ่อมดเมอร์ลินมีมากมายหลายเวอร์ชันแต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอนะคะว่าพ่อมดเมอร์ลินมีตัวตนจริงๆหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าต่อๆกันมาจากอดีตคลิปนี้เราจะเล่าเรื่องราวของพ่อมดเมอร์ลินรวมถึงกษัตริย์อาเธอร์และเหล่าอัศวินโต๊ะกลมในเวอร์ชันที่เราเรียบเรียงขึ้นมาจากข้อมูลที่พอจะหามาได้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ละแหล่งข้อมูลก็เล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเราจะขอเล่าในแบบฉบับของช่อง Book and Bed ที่เน้นความสนุกและเข้าใจง่ายค่ะเรื่องราวของพ่อมดเมอร์ลินเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่5แม่ของเขาเป็นแม่ชีถือพรหมจรรย์ที่ตั้งครรภ์เมอร์ลินแบบไม่รู้ตัวหลังจากเมอร์ลินได้ถือกำเนิดพัฒนาการของเขาก็ไวกว่าเด็กธรรมดาทั่วไปเขาสามารถเดินได้พูดคุยได้เหมือนผู้ใหญ่ด้วยวัยเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นและเมอร์ลินก็มีความสามารถพิเศษเหนือกว่าใครอื่นนั่นก็คือการทำนายอนาคตหลังจากเมอร์ลินเติบโตเป็นหนุ่มเขาตัดสินใจออกเดินทางไปท่องโลกด้วยตัวเองในสมัยนั้นอังกฤษยังไม่ถือเป็นประเทศแต่เป็นเขตปกครองเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไปโดยแต่ละเขตจะมีกษัตริย์ปกครองพื้นที่เหล่านั้นพวกเขามักจะสู้รบกันเองเพื่อแย่งชิงดินแดนรวมทั้งยังมีผู้บุกรุกจากเมืองอื่นๆเข้ามาแย่งดินแดนด้วยในตอนนั้นมีสองพี่น้องชื่อว่าออเลเรียสและอูเทอร์พวกเขาเป็นทายาทปกครองเมืองโลเกรสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษทั้งสองคนถูกขุนนางชื่อว่าวอลติเจนโค่นล้มอำนาจทำให้สองพี่น้องต้องหนีออกจากเมืองและหลบซ่อนตัวอยู่ที่อื่นหลังจากวอลติเจนได้อำนาจตามที่ตนต้องการแล้วเขาก็ปกครองบ้านเมืองแบบที่เรียกได้ว่าพังพินาศเขายอมปล่อยให้คนต่างถิ่นเข้ามารุกรานแย่งที่ดินของคนในท้องถิ่นวอลติเจนอยากจะสร้างป้อมปราการขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกสองพี่น้องออเลเรียสและอูเทอร์กลับมาล้างแค้นเขาสั่งให้คนสร้างกำแพงเมืองขึ้นมาแต่ปรากฏว่าพวกเขาสร้างไปได้ไม่เท่าไรกำแพงเมืองก็ล้มลงมาแบบนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งวอลติเจนได้ปรึกษาผู้อย่างรู้และได้รับคำแนะนำมาว่าจะต้องใช้เด็กชายผู้ที่ไม่มีพ่อมาบูชายันและใช้เลือดของเด็กคนนั้นผสมลงไปกับหินดินปูนที่ใช้ก่อสร้างกำแพงเพื่อเป็นการล้างคำสาปวอลติเจนสั่งให้คนออกตามหาเด็กชายที่ว่านั้นทันทีและกรรมก็มาตกที่เมอร์ลินเพราะเขาเป็นเด็กที่เกิดจากหญิงพรหมจรรย์และไม่มีพ่อเมอร์ลินถูกจับตัวมาให้วอลติเจนและเมอร์ลินก็ได้บอกกับขุนนางคนนี้ว่าจริงๆแล้วที่กำแพงถล่มลงมาเพราะว่ามีมังกรอยู่ใต้ดินต่างหากไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำสาปอะไรนั่นเลยวอลติเจนเชื่อคำพูดของเมอร์ลินเลยสั่งให้คนลองขุดดินลงไปดูปรากฏว่ามีมังกรอยู่ใต้ดินจริงๆและเจ้ามังกรก็บินถลาขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากนั้นกำแพงก็ถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งและคราวนี้พวกเขาก็สร้างกำแพงขึ้นมาได้สำเร็จวอลติเจนประทับใจในความอย่างรู้ของเมอร์ลินเป็นอย่างมากเขาเลยแต่งตั้งเมอร์ลินให้เป็นที่ปรึกษาของเขาซึ่งเมอร์ลินก็ได้ให้คำทำนายไว้อีกว่าวอลติเจนจะถึงจุดจบเพราะกรรมตามสนองทางฝั่งออเลเรียสและอูเทอร์ก็ได้รวบรวมคนเพื่อกลับไปสู้รบเอาดินแดนของบรรพบุรุษตนเองคืนมาวอลติเจนก็หนีหัวซุกหัวซุนไปหลบซ่อนในปราสาทที่ตัวเองได้สร้างขึ้นมาซึ่งสุดท้ายแล้วปราสาทหลังนั้นก็ถูกเผาแล้ววอลติเจนก็เสียชีวิตอยู่ในปราสาทนั่นเองสองพี่น้องออเลเรียสและอูเทอร์ ได้กลับมาครอบครองดินแดนของตัวเองอีกครั้งและเมอร์ลินก็ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเขาด้วยออเลเรียสพี่คนโตได้รับแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์คนใหม่เมอร์ลินได้สร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเพื่อฉลองชัยชนะโดยการใช้เวทมนต์ยกก้อนหินจำนวนหนึ่งจากไอร์แลนด์ข้ามมายังตอนใต้ของอังกฤษซึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือ Stonehenge 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นเองต้องขอย้ำอีกรอบนึงนะคะว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นค่ะจริงๆแล้ว Stonehenge ถูกสร้างมาเพื่ออะไรก็ยังคงเป็นปริศนาเมืองโลเกรสยังคงถูกคนต่างถิ่นบุกรุกอยู่เรื่อยๆจนอยู่มาวันหนึ่งกษัตริย์ออเลเรียสได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตระหว่างการต่อสู้กับผู้รุกรานจากต่างเมืองทำให้อูเธอร์ได้นั่งบัลลังก์เป็นกษัตริย์คนต่อไปแทนพี่ชายและพ่อมดเมอร์ลินก็ยังคงรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับอูเธอร์ต่อไปหลังจากนั้นอูเธอร์ก็ได้แต่งงานและให้กำเนิดลูกชายที่มีชื่อว่าอาเธอร์สงครามระหว่างฝั่งของอูเธอร์และคนต่างถิ่นมีทีท่าว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆอูเธอร์เลยสั่งให้เมอร์ลินพาตัวอาเธอร์บุตรชายไปซ่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะพวกศัตรูหมายจะสังหารคนในตระกูลของอูเธอร์ให้ราบคาบเมอร์ลินได้พาอาเธอร์ในวัยทารกไปฝากไว้กับอัศวินคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าอาเธอร์เป็นลูกของใครซึ่งอัศวินคนนี้มีลูกชายที่โตกว่าอาเธอร์ไม่กี่ปีและเขาก็ยอมรับเลี้ยงอาเธอร์เป็นเหมือนลูกชายคนที่สองทางฝั่งอูเธอร์ออกรบเป็นเวลาหลายปีจนสุดท้ายเขาบาดเจ็บหนักจากการสู้รบและก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาได้คลานไปยังก้อนหินก้อนหนึ่งและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นว่าขอให้บุตรชายที่แท้จริงของเขากลับมาครอบครองดินแดนที่เคยเป็นของบรรพบุรุษและบุตรชายที่แท้จริงของเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ดึงดาบออกจากก้อนหินนี้ได้อูเธอร์รวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายปักดาบลงไปในก้อนหินก่อนที่จะสิ้นใจในเวลาต่อมาหลายปีหลังจากนั้นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ที่มีดาบปักอยู่ก็กลายเป็นที่รู้จักเหล่าอัศวินผู้กล้าต่างเดินทางมาเพื่อดึงดาบนั้นออกจากก้อนหินแต่ก็ไม่มีใครทำสำเร็จอยู่มาวันหนึ่งเซอร์เอ็กเตอร์และเซอร์เคอัศวินสองพ่อลูกที่รับเลี้ยงดูอาเธอร์ตั้งแต่วัยเยาว์ได้เดินทางมายังแท่นหินศักดิ์สิทธิ์เผื่อว่าเซอร์เคบุตรชายจะสามารถดึงดาบออกจากก้อนหินได้ระหว่างที่พวกเขากำลังพักแรมอยู่บริเวณใกล้ๆกับแท่นหินอาเธอร์ซึ่งในตอนนั้นเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้ดำเนินรอยตามเป็นอัศวินเหมือนพ่อหรือพี่ชายบุญธรรมจู่ๆเขาคิดขึ้นมาได้ว่าเขาลืมดาบของตัวเองไว้ที่ไหนสักแห่งและถ้าพ่อรู้พ่อจะต้องโกรธแน่ๆอาเธอร์เลยหนีออกจากค่ายพักแรมเพื่อออกตามหาดาบและเขาก็บังเอิญไปเจอกับดาบที่ปักอยู่บนแท่นหินเขารอจังหวะที่ทหารเฝ้าแท่นหินเผลอและอาเธอร์ก็แอบย่องเข้าไปดึงดาบนั้นออกมาโดยไม่รู้ว่าดาบนั้นมีความหมายต่อผู้คนทั้งแผ่นดินมากแค่ไหนเขารู้เพียงแค่ว่าเขาต้องรีบหาดาบสักเล่มไปแทนดาบเล่มเก่าไม่เช่นนั้นพ่อจะต้องโกรธมากแน่ๆถ้ารู้ว่าเขาทำดาบหายเมื่อเซอร์เอ็กเตอร์และเซอร์เคเห็นดาบเล่มใหม่ของอาเธอร์พวกเขาก็รู้ทันทีว่านี่คือดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ปักอยู่บนแท่นหินเซอร์เอ็กเตอร์ก็เลยวางแผนเอาดาบไปคืนที่เดิมและให้เซอร์เคบุตรชายทำท่าดึงดาบออกมาเพื่อให้ผู้คนเห็นว่าเซอร์เคคือทายาทที่แท้จริงของดินแดนแห่งนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อดาบกลับเข้าไปอยู่ที่แท่นหินเซอร์เคก็ไม่สามารถดึงมันออกมาได้แต่พออาเธอร์ลองดึงดาบเขากลับดึงมันออกมาได้อย่างง่ายดายอัศวินที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างพากันเข้ามาดึงดาบแต่ก็ไม่มีใครทำสำเร็จนอกจากอาเธอร์จู่ๆพ่อมดเมอร์ลินก็ปรากฏตัวและประกาศว่าเด็กหนุ่มคนนี้คือผู้ที่จะได้ครอบครองดินแดนนี้และเป็นกษัตริย์คนต่อไปเมอร์ลินยังหันไปพูดกับเซอร์เอ็กเตอร์ด้วยว่าเขานี่แหละที่เป็นคนพาอาเธอร์ในวัยเด็กไปฝากไว้ ซึ่งเซอร์เอ็กเตอร์เองก็จำเมอร์ลินได้ดีเมอร์ลินทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับกษัตริย์อาเธอร์เนื่องจากดินแดนโลเกรสไร้กษัตริย์มานานทำให้ดินแดนถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยซึ่งอาเธอร์เองก็ต่อสู้อย่างหนักเพื่อรวบรวมดินแดนต่างๆเข้าด้วยกันและทำให้มันกลับมาสงบสุขกษัตริย์อาเธอร์ได้แต่งงานกับราชินีกวินิเวียเธอเป็นหญิงที่มีรูปโฉมงดงามมากพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในปราสาทคาเมลอตในเมืองโลเกรสอาเธอร์เริ่มแต่งตั้งอัศวินที่จะมาร่วมต่อสู้เคียงข้างเขาอัศวินเหล่านี้ถูกเรียกกันติดปากว่าอัศวินโต๊ะกลมนั่นเป็นเพราะว่าอาเธอร์ใช้โต๊ะทรงกลมเป็นโต๊ะสำหรับการประชุมเขาเชื่อว่าอัศวินทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมจะไม่มีใครนั่งหัวโต๊ะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการออกความคิดเห็นอัศวินคนแรกชื่อว่าเซอร์เพลินอร์เป็นอัศวินที่มีฝีมือด้านการดวลดาบเขามักจะออกเดินทางไปเรื่อยเพื่อท้าดวลดาบกับอัศวินคนอื่นๆและเคยเกือบจะสังหารกษัตริย์อาเธอร์ระหว่างการสู้ดวลดาบแต่โชคดีที่พ่อมดเมอร์ลินใช้เวทมนต์ช่วยเอาไว้ก่อนในการดวลดาบครั้งนั้นทำให้อาเธอร์ต้องสูญเสียดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เขาดึงออกมาจากแท่นหินพ่อมดเมอร์ลินเลยเสนอให้อาเธอร์ไปรับดาบเล่มใหม่ที่อยู่ในทะเลสาบอาเธอร์ทำตามนั้นเขาออกเดินทางไปยังทะเลสาบและได้พบกับเจ้าหญิงแห่งทะเลสาบเธอขึ้นมาจากน้ำพร้อมกับมอบดาบเล่มใหม่ให้กับอาเธอร์และเธอสั่งไว้ว่าดาบเล่มนี้จะต้องใช้ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเท่านั้นหลังจากใช้เสร็จให้นำมันมาคืนเธอที่ทะเลสาบแห่งนี้ด้วยอาเธอร์เห็นฝีมือการฟันดาบของเซอร์เพลินอร์เขาก็ตัดสินใจรับเซอร์เพลินอร์มาเป็นหนึ่งในอัศวินโต๊ะกลมถัดมาคืออัศวินเซอร์กาเวนเขามีศักดิ์เป็นหลานแท้ๆของกษัตริย์อาเธอร์เซอร์กาเวนเป็นอัศวินที่จงรักภักดีกับอาเธอร์มากเขาอาสาออกไปต่อสู้แทนเวลามีคนเข้ามาท้าทายอยากจะสู้รบกับกษัตริย์อาเธอร์แบบตัวต่อตัวบางครั้งคนที่มาท้าทายนั้นมีเวทมนต์วิเศษโอกาสที่จะชนะและรอดชีวิตนั้นก็มีน้อยมากแต่เซอร์กาเวนก็อาสาต่อสู้แทนอย่างกล้าหาญเซอร์กาลาแฮดเขาเป็นอัศวินที่มีจิตใจงดงามบริสุทธิ์มีครั้งหนึ่งระหว่างที่กษัตริย์อาเธอร์และเหล่าอัศวินโต๊ะกลมกำลังนั่งประชุมกันอยู่จู่ๆก็มีภาพหญิงสาวถือจอกน้ำศักดิ์สิทธิ์ปรากฏให้ทุกคนเห็นและหายวับไปกษัตริย์อาเธอร์ต้องการรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นหมายความว่าอย่างไรเขาเลยสั่งให้เหล่าอัศวินโต๊ะกลมออกไปตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์นั่นซึ่งจะมีแค่คนที่มีบุญและคู่ควรเท่านั้นที่จะไขปริศนาของมันได้สำเร็จและอัศวินที่พบจอกศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือเซอร์กาลาแฮดถัดมาคือเซอร์แลนสลอตอัศวินผู้เพียบพร้อมทั้งหน้าตาและฝีมือเป็นอัศวินที่ชื่อว่าเป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็ว่าได้ค่ะเซอร์แลนสลอตได้ตกหลุมรักราชินีกวินิเวียภรรยาของกษัตริย์อาเธอร์ทั้งสองคนเก็บเรื่องความสัมพันธ์นี้เป็นความลับมาตลอดจนอยู่มาวันหนึ่งน้องสาวของกวินิเวียซึ่งมีความอิจฉาริษยาในตัวพี่สาวได้ใช้เวทมนต์แปลงกายตัวเองให้เป็นกวินิเวียและทำมนต์เสน่ห์ใส่กษัตริย์อาเธอร์ทำให้อาเธอร์เชื่อว่ากวินิเวียที่เขาแต่งงานด้วยนั้นเป็นแม่มดปลอมตัวมาอาเธอร์ที่ถูกมนต์สะกดก็หลงเชื่อและสั่งให้จับราชินีกวินิเวียมาเผาทั้งเป็นเซอร์แลนสลอตเข้ามาช่วยชีวิตราชินีกวินิเวียและพาเธอหนีออกไปจากปราสาทคาเมลอตในตอนนั้นมีอัศวินโต๊ะกลมหลายคนพยายามหยุดยั้งเซอร์แลนสลอตจากการลักพาตัวราชินีกวินิเวียทำให้เกิดการต่อสู้กันระหว่างอัศวินโต๊ะกลมและเซอร์แลนสลอตซึ่งเขาเองก็ได้สังหารเพื่อนร่วมโต๊ะไปหลายคนในตอนนั้นความลับเรื่องที่ทั้งคู่ชู้สาวก็เริ่มเปิดเผยออกมากษัตริย์อาเธอร์และเหล่าอัศวินโต๊ะกลมที่เหลือก็พากันออกตามล่าตัวเซอร์แลนสลอตกษัตริย์อาเธอร์สั่งให้หลานชายชื่อว่ามอร์เดรดคอยดูแลบัลลังก์ในช่วงที่เขาไม่อยู่โดยที่อาเธอร์เองไม่รู้เลยว่าหลานชายคนนี้ คอยจ้องจะแย่งชิงบัลลังก์จากอาเธอร์อยู่แล้วกว่ากษัตริย์อาเธอร์จะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วเขาได้รับสารตามมาทีหลังว่ามอร์เดรดได้ขึ้นครองบัลลังก์เป็นที่เรียบร้อยอาเธอร์เลยต้องพาเหล่าอัศวินโต๊ะกลมกลับไปสู้รบกับมอร์เดรดแม้ว่าเขาจะเอาบัลลังก์กลับคืนมาได้และสังหารมอร์เดรดได้สำเร็จแต่อาเธอร์ก็บาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบในครั้งนี้ก่อนที่อาเธอร์จะเสียชีวิตเขาได้ให้อภัยราชินีกวินิเวียซึ่งเธอก็ตัดสินใจบวชชีตลอดชีวิตส่วนเซอร์แลนสลอตก็ได้มาขออภัยโทษกับกษัตริย์อาเธอร์และเนรเทศตัวเองออกจากอาณาจักรและตัดสินใจออกบวชตลอดชีวิตเช่นเดียวกันกษัตริย์อาเธอร์ได้ไปที่ทะเลสาบเพื่อเอาดาบไปคืนตามสัญญาและเจ้าหญิงแห่งทะเลสาบก็ได้เสกเรือขึ้นมาลำหนึ่งเพื่อเอาอาเธอร์ที่กำลังจะสิ้นใจลงไปนอนในเรือก่อนที่เรือจะค่อยๆลอยออกไปจากแผ่นดินและไม่มีใครได้เห็นกษัตริย์อาเธอร์อีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวของพ่อมดเมอร์ลินกษัตริย์อาเธอร์และเหล่าอัศวินโต๊ะกลมค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะแล้วกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ